สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับประเด็นของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจมันอยา่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ facebook ช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับมีข้อมูลออกมาจาก ฟาบิเซโอโรมาโน่ครับนักข่าวคนดังก็ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมานะครับว่าเมดฟิลตัวเก่งของบริเตนอย่างอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เนี่ยนะครับคาดว่ามีโอกาสย้ายออกจากตัวสังกัด ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยมี3สโมสรที่กําลังให้ความสนใจอยู่ที่เป็นสโมสรในพิมเมเลกอังกิษครับนั่นก็คือลิเวอร์พูลเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูนนะครับโดยสโมสรเหล่านี้ได้มีการติดต่อไปหาตัวแทนหรือว่าคนใกล้คิดของแม็กอาร์ไดสเตอร์แล้วนะครับเพื่อหาเรือเกี่ยวกับความเป็นไปได้สอบถามข้อมูลต่างๆในตัวของนักเตะรายนี้ครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็รอดูเกี่ยวกับเรื่องของ ป้ายราคาเม็ดเงินค่าตัวที่ทางไบรตันจะมีการตอบกลับมาในใ,ในไม่ช้านี้ในะฮะว่าจะมีเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวอะไรอย่างไรข้อมูลเรื่องของโอกาสการย้ายจะออกมาในที่ทางแบบไหนนะครับนอกนอจากนั้นครับทางพ่อของทางเอซิสแม็กอาริสเตอร์เนี่ยนะครับกองกลางทางไบรตันก็ได้มีการยืนยันนะครับว่าลูกชายของตนเนี่ยจะย้ายออกจากสโมสรไบรตันอย่างแน่นอนเมื่อตลาดซื้อขายต่างปะในช่วงซัมเมอร์นี้ เริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะครับก็ยืนยันชัดเจนตามที่คุณพ่อของแม็กอาริสเตอร์นี่แหละนะฮะที่มีการให้สัมภาษณ์ใหม่อีกนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสการย้ายมันมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนครับในช่วงซัมเมอร์แต่เรื่องของเมกเงินค่าตัวดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะถูกนะฮะเพราะว่าบรายตั้นเองก็ไม่ต้องการปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดรังไม้ไม่อยู่เนี่ยนะครับราคามันก็ต้องสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูรวมไปถึงอีกหลายทีมเนี่ยก็ต้องทําใจไว้ก่อนเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของมิเตอรค่าตัวส่วนเป้าหมายเกี่ยวกับส่วนหน้าของแมนยูครับที่ m อ็มเนี่ยมีการคอกันออกมาเพิ่มเติมก็คือเป้าหมายที่เราได้ยินข่าวมาอยู่แล้วนะครับเป็นเป้าหมายนอกเหนือจากพวกโอซิมเพนพวกแคลร์คีนที่เป็นเป้าหมายราคาแรงนะครับแล้วก็ซื้อได้ยากเนี่ย เ้าหมายนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ว่ากันว่าเป็นในรายของซานเตียโก้คิเมเนสของทางเฟนูตแล้วก็มีในรายของมูมิดคูดุสของทางอาแจกที่เอเมเนมีการยืนยันว่าสนันเตะสองรายนี้อยู่ในดิสายชื่อที่เอริรีนฮาร์กมองว่าเป็นศูนหน้าที่มีศักยภาพพอที่จะมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ดในช่วงซีซั่นหน้าหลังจากที่แมนยูมีปัญหาเกี่ยวกับศูนหน้า มาแบบต่อเนื่องในช่วงฤดูกาลนี้หลังจากการไปของโรโนโดยืมตัวบาวคอสมาผลงานก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่ในเรื่องการจบสกอ์นะครับแรดฟอร์ดส่วนใหญ่ก็พึ่งได้เพียงแค่คนเดียวมาซียลเองก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นมีเหตุผลให้ซื้ออยู่แล้วส่วนในรายของตัวท็อปที่ว่ากันมาเนี่ยนะฮะมันก็ค่อนข้างยากถูกไหมครับพวกเคนพวกโอซิมฮนเน่ราคามันแรลกนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทางแมนยูเนี่ยจะไปมีข่าวกับซานเตียโก้คิมินิสซูน่า ายุน้อยแล้วก็เป็นตัวเลือกแบบระยะยาวเลยฮะรวมไปถึงค่าตัวก็น่าจะไม่แรงเกินไปนะครับ ผลงานของทางคิมเบเสเนี่ยก็18ประตูจากการลงเล่น37นัดทุกรายการครับแล้วก็เจ้าตัวเล่นได้ดีมากๆในบอลถ้วยอีกด้วยนะฮะ5ประตูจาก7นัดนะครับนะส่วนในรายของทางโคดูสก็เป็นตัวเลือกระยะยาวที่เทนฮากชื่นชอบเช่นเดียวกันถ้าแบบมองนอกเหนือจากตัวท็อปแนโคดูสเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีศักยภาพที่เทนฮากคมองกันไว้แล้วก็นี่คือการเซ็นสัญญาระยะยาวเหมือนกับซานเตียโก้คิมเบเสนั่นแหละนะครับเป็นคนที่เอเทนฮากคุ้นเคยมาเป็นอย่างดีนะครับว่าเทนฮาก ก็เคยกลุ่มอาแจกแล้วก็เคยใช้งานตั้งแต่เวลานี้ส่วนเรื่องของผลงานเนี่ยก็โดดเด่นในระดับทีมชาติแล้วก็ในระดับสโมสรน,นะครับที่ทําผลงานได้ดีแบบต่อเนื่องในช่วงซีซั่นนี้นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ทําได้ดีอีกด้วยนะครับตําแหน่งก็หลากหลายนะสำหรับทางมูเมตโคโดสในแแที่เราเนี่ยน่าจะได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นมาแล้วก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ประเด็นทิ้งท้ายกันครับก็คือเรื่องของแดนนี่โอมโอนะครับ แนวรุกตัวเก่งของเอเบียไลซิกนะฮะมีรายงานจากสปอร์ตบิลเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยกำลังจับตาดูสถานการณ์ของแดนนี่โอโม่เพลย์เมเกอร์ตัวเก่งของทางเอเบียไลซิก อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยมีความสนใจแบบชัดเจนหรือว่าจริงจังพอสมควรนะฮะซึ่งเดนิเอลโมเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เข้าวัย24ปีแล้วนะครับแล้วก็ผลงานดีในระดับสโมสรรวมไปถึงในระดับทีมชาติอีกด้วยนะครับเจ้าตัวก็เลยเป็นที่สนใจของทีมชั้นนาในยุโรปมากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งเอเบลลซิกเนี่ยก็ จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้นกเตะรานนี้อยู่กับทีมต่อไปแหละแต่เนื่องจากว่าสัญญาก็ใกล้ที่จะหมดนะครับสัญญาจะหมดในช่วงปีหน้าครับทาให้ถ้าเกิดสัญญาฉบับใหม่ไม่คืบหน้าเนี่ยพวกเขาก็พร้อมที่จะพิจารณาเรื่องของการขายนกเตะรานนี้ออกจากทีมนในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการมีโอกาสขายเดนนิโอโมเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเกิดพวกเขาเนี่ไม่สามารถคว้าควต้ายูเซียลได้มันก็มีโอกาสที่จะ ปล่อยนันเตอรา,ารนีเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับซึ่งทางเอเบลเรสตเนี่ยมีการหวังค่าตอบแทนหรือว่าเม็ดเงินค่าตัวของนักเตะรายนี้อยู่เพียงแค่40ล้านยูโรเท่านั้นนะครับทีมที่เป็นตัวเต็งครับก็คือเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนาโดยที่ทีมเราลงมาเนี่ยก็คือพวกแบบซิตี้แมนยูเราในแะฮ่ดที่ให้ความสนใจนะครับทางฝั่งของลีกสเปนเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าทางเรอัลมาดริดมีโอกาสมากกว่าบาร์เซโลนาถ้าเกิดแบบ มองถึงตัวเลือกทางฝั่งสเปนนะแต่ก็ยังเป็นข้อสงสัยว่าคารวลนเชโรติเนี่ยมีความสนใจในตัวของนกเตอรานี้แบบเป็นจริงเป็นจังหรือเปล่านะครับแล้วก็ฝั่งอังกฤษครับก็มี2ทีมจากเมืองแมชตเตอร์นั่นคือซิตี้แล้วก็แมนยูนะครับซึ่งถ้าเกิดทางเดนิโอโมเนี่ยนะครับพิจารณาการย้ายมาในพิวรีนอังกฤษหรือว่าสนใจย้ายมาพิวรีนอังกฤษเนี่ยซิตี้ก็มีความสนใจมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดราด้วยมีการกล่าวเพิ่ม,เต,มเติมนะครับว่าข ทางเอเดรเทนฮาร์กรเนี่ยนะครับถึงขั้นเป็นแฟนตัวยงของนาเตอรานีแฮะแล้วก็มีความสนใจที่จะเซ็สนสัญญานาเตอรานีอีกด้วยซึ่งเอเดรเทนฮาร์กรต้องยานเพิ่มเรื่องของมิติเก,กเกี่ยวกับเกมรุกให้มันดียิ่งขึ้นมากกว่านี้ในช่วงซีซันหน้านะครับเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับราคาที่เอเบรซิก ต้องการเนี่ยแมนยูก็สามารถยื่นข้อเสนอดังกล่าวตามที่รลซิต้องการได้ถือว่าราคาไม่แรงเกินไปนะ40ล้านยูโรบวกกับเรื่องของผลงานระดับนี้ฟีเท้าก็ได้เห็นมาอยู่บ้างนะครับแล้วก็อีกกระแสนหนึ่งเนี่ยมีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าแมนยูเนี่ยถึงขั้นที่ได้มีการติดต่อกับคุณพ่อของทางเดนนี่โอโมไว้แล้วนะครับรวมไปถึงเอเจนต์ของโอโมไว้แล้วเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อหรือว่าดึงนักเตะรานียเข้ามาร่วมทีม แมนเชสเตอร์เด็ดให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับแต่ทางฝั่งของเดนิลโมเองเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขอยู่นะถ้าเกิดย้ายไปเล่นให้กับทีมไหนเนี่ยทีมนั้นเนี่ยทีมปลายทางเนี่ยก็ต้องมีโค้ต้ายูเซลด้วยนะครับทีเนี้ยทางฝั่งแมนยูเราเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอันดับตารางคะแนนในพิษเบลังกิตเนี่ยมันสูสีกันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดแมนยูเนี่ยสามารถคว้าโค้ต้ายูเซลได้ก็มีโอกาสลุ้นไปร่วมแย่งคว้าตัวเดนิลโมได้เหมือนกันนะครับก็น่าสนใจครับเกี่ยวกับนักเตะะราายนนี้้คุณมิกกพอแลว็ สุดตัวเองมาในระดับหนึ่งแล้วทั้งในระดับทีมชาติในบอลั่วใหญ่หรือในระดับสโมสรนในลีกเองนะฮะน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็รอติดตามกันดูนะครับนี่คือร่องนาของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคณมากรับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ